โอ้โหตบมือครับตบมือครับสนุกครับเป็นประเด็นที่ยังสนุกอยู่เหมือนเดิมเป็นตอนที่2ที่ผมมีรู้สึกว่าทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับ House of the Dragon ตอนที่2ที่ชื่อว่า Rock Prince ซึ่งตอนแรกผมก็แม่งรู้สึกว่าเดมอนแม่งก็แบบรู้สึกว่าทุกๆอย่างมันเกิดไปในทิศทางที่เราแบบว่าคิดไว้แหละแต่มันมีรายละเอียดดีเทลบางอย่างที่ทำให้เราเข้าใจตัวละครมันมากยิ่งขึ้นเช่นพอมันมีบอกว่าเฮ้ยให้แต่งกับลูกสาวตระกูลวาเลเรียวาเลเรียนถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะวาเลเรียนเนี่ยเราก็ว่ะแม่งเมคเซนส์ว่ะมันต้องแต่งกับไอ้นี่มันก็เมคเซนส์ดีว่ะพอมาเจอปุ๊บไอ้เหี้ยเป็นเด็กอายุ12เราก็เข้าใจเราเข้าใจตัวพระราชาแล้วไม่อยากแต่งแล้วก็มีไอ้นั่นเป็นแบบว่าคนที่แบบถูกใจพูดคุยถูกคออยู่แล้วในระดับนึงแต่ผมว่าแปลกใจตรงที่ว่ามันคุยกับลูกสาวก็เน้นย้ำแล้วว่าเฮ้ยเราเป็นราชาอันดับแรกเราต้องทำเพื่อแผ่นดินก่อนแต่ทำไมมึงหักมุมไปแต่งงานกับคนที่มึงชอบมากกว่าคนที่ควรจะแต่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเสมอในเกมม็อบโทนนะครับเมื่อไหร่ที่คุณแต่งงานกับคนที่คุณรักในการที่คุณเป็นราชานะแต่งงานกับคนที่รักมากกว่าคนที่ควรแต่งมันจะนำมาสู่ความตายล้วนๆครับ 100% ล้วนๆเลยดูตัวอย่างเช่นร็อบสตาร์กจริงๆร็อบสตาร์กต้องแต่งงานกับผู้หญิงตระกูลเฟรย์ถ้าผมจำไม่ผิดนะตระกูลเฟรย์ที่เป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนตระกูลเฟรย์คือตระกูลที่ดูแลสะพานล็อบสตาร์กไม่ยอมไปแต่งกับผู้หญิงที่เป็นแบบเหมือนเป็นผู้หญิงข้างทางเจอในนั้นอะแต่งงานกับเขาไม่ยอมแต่งให้เหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องไปแต่งแทนสุดท้ายแล้วล็อบสตาร์กก็โดนตระกูลเฟรย์ฆ่าเพราะว่าไม่ยอมแต่งเป็นการหยามเกียรติอันเนี้ยก็คือทรงเดียวกันแทนที่จะยอมแต่งคิดถึงแผ่นดินความเป็นโรแมนติกของตัวเองน้อยลงอะกูทำเพื่อนี่กูก็อาจจะไม่มีลูกอ่ะรอ 2-3 ปีน้องๆมันโตก่อนแล้วค่อยมีรายการจะมีลูกก็จะเมคเซนส์กว่านี้แต่ดันเลือกที่จะไปกว่าหาความสุขของตัวเองเรื่องความโรแมนติกเรื่องความรู้สึกของตัวเองก็จะนำพาไปสู่ความตายของตัวเองไม่มากก็น้อยก็ยิ่งทำให้เดมอนจากที่เป็นแบบว่าเฮ้ยยึดเกาะดราก้อนสโตนมีมังกรตัวนึงมีทหารนิดนึงอ้าวกูบวกไอ้แก๊งนี้มีกองเรือเข้าไปอีกมีกองเรือตอนนี้ก็ยิ่งแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนและฝั่งของเดมอนฝั่งของไอกองทัพเรือกรมเรือนั่นก็มีฝั่งของไอ้นี่กับออตโต้ไฮทาวเวอร์เงี้ยมันก็แบบว่าเป็น2ฝากที่สู้กันในอนาคตแล้วก็อย่างที่บอกผมคิดว่าไอ้ไฮทาวเวอร์เนี่ยต้องมีลูกชายแน่นอนต้องมีลูกชายกับไอ้นี่ขึ้นมาอ้าวแล้วคนก็อยากจะให้ลูกของไอ้โต้ขึ้นแทนน้องนางเอกจะเอายังไงล่ะจะดีใจมั้ยตัวเองขึ้นแทนหรือยังไงพ่อตายเนี่ยมันก็เป็นประเด็นในประเด็นนี้แล้วก็เป็นประเด็นเซคันด์ซันอยู่เหมือนกันในที่ว่าไอ้ลูกชายหลานลูกของหลานของออตโต้ก็จะเป็นลูกชายคนที่2ที่ขึ้นบัลลังก์โอ้โหแม่งตีกันยับแต่จะความสัมพันธ์ระหว่างเรนิล่ากับอลิเซียที่จะเป็นเมียใหม่พ่อก็อีกก็ดูเป็นแบบเป็นเพื่อนรักกันจะเป็นกิ๊กกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ยังไงอะไรยังไงเหมือนกันมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ก็ให้เห็นถึงความร้ายกาจที่เขาตั้งและไอ้แก๊งปูอีกแก๊งปูที่ดูไม่มีอะไรแต่โอ้โหทำไมพวกมึงดูร้ายกาจวะตอนแรกนึกจะเป็นแบบชาวบ้านชาวสีถ้าเป็นเกมมาทงก็จะเป็นแบบชาวบ้านตาสีตาสานี่แบบดูเท่ดูมีชุดเกาะดูแบบดูเอาจริงอะดูแบบไม่เอาลงกูลงง่ายๆอะมันแบบตอนนี้ก็ยังเป็นตอนปูพื้นนะแต่มันก็เต็มไปด้วยปูพื้นที่รายละเอียดที่มันเจ๋งดีลงกระทั่งแบบความร้ายกาจของมังกรอะคือมึงมาเยอะขนาดไหนกูมีมังกรกูก็ไม่แพ้แต่นางเอกก็บอกนางเอกก็มาช่วยเป็นมังกรมันก็เป็นบทพิสูจน์ให้กับคนในคนทหารต่างๆเห็นว่าเฮ้ยนางเอกมันก็ร้ายอยู่เหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่คนที่แบบโง่เขลาขนาดนั้นแต่นางเอกมันก็จะมีความแบบเลือกตามที่แบบเถนตรงอะเลือกคนที่เก่งที่สุดแทนที่จะเลือกพันธมิตรมันก็จะแบบมีหลายเรื่องที่นางเอกต้องเรียนรู้ยังไม่ได้ฉลาดถึงขีดสุดอะว่ากันง่ายๆแบบเนี้ยมันยังมีความแบบมีความเป็นคนเด็ดขาดที่ไม่ได้มองถึงภาพใหญ่มากผมรู้สึกว่าตัวละครทาเกเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมองถึงภาพใหญ่สักเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าตัวเองมีมังกรอะเขาก็เลยไม่ได้มองภาพใหญ่เช่นพ่อก็แต่งงานกับคนนี้ลูกสาวก็มองว่าเอาคนที่เก่งแต่ไม่ยอมเลือกพันธมิตรในขณะที่คนที่แบบไม่ได้มีพลังเยอะไม่ได้มีกำลังเยอะไม่ได้มังกรเขาก็จะมองในภาพใหญ่แล้วเขาก็จะมองว่ากูไปเล่นอะไรก็ได้บ้างกูจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสกิลทุกอย่างให้ได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นข้อเสียของตระกูลทาแคเรียนที่อาจจะโดนปั่นหัวได้ง่ายแม้ว่าตัวเองจะมีมังกรก็ตามนะครับก็อาจจะเป็นจุดจบของตระกูลทาแคเรียนจนถึงวันที่เราดูเกมมังกรเล่นต้นเกมมังกรว่ามันไม่มีมังกรอยู่แล้วตระกูลก็ถือว่าสิ้นตระกูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณชาลีบอกว่าจักรวาลลุงเกิดเป็นลูกคนรองต้องอดทนหางานเองไม่ก็เกาะพี่นะครับจริงๆแล้ว
มีลูกคุณลองมีวิธีหนึ่งก็คือฆ่าพี่นั่นแหละฆ่าพี่ก่อนที่พี่จะมีลูกอ่ะเออใช้วิธีการฆ่าพี่ก่อนที่พี่จะมีลูกนั่นแหละก็ได้ขึ้นแทนแล้วก็อาจจะเป็นขึ้นเป็นกษัตริย์แทนได้แต่ต้องฆ่าพี่ชายตัวเองก่อนที่มีลูก